ทีม NEC Red Rocket คว้าแชมป์ได้สำเร็จเพียวอัจฉรพรคงยศฟาดไปทั้งหมด17แต้มช่วย NEC Red Rocket คว้า JT 3-1 เซตคว้าแชมป์2สมัยติดสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟน VB กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทีม NEC Red Rocket ด้วยค่ะที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จซึ่งแมตช์ชิงชนะเลิศในวันนี้นะคะทีม NEC Red Rocket ของน้องเพียวค่ะจะพบกับทีม JT ค่ะซึ่งผลปรากฏว่านะคะทีม NEC Red Rocket นะคะสามารถเอาชนะทีม JT ไปได้3-1เซตค่ะด้วยคะแนน27-25 32-30 16-25 และ25-17คะแนนค่ะซึ่งชัยชนะในแมตช์นี้นะคะทำให้ทีม NEC Red Rocket ค่ะคว้าแชมป์2สมัยติดไปครองได้สำเร็จค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันในแมตช์ชิงชนะเลิศในครั้งนี้นะคะแอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเล่นในแมตช์นี้ของทีม NEC Red Rocket และก็ทีม JT เราไปฟังกันเลยค่ะเราไปฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทันแรกกันเลยค่ะบอกว่าดูวันนี้ดูเงียบๆแต่ดีที่อัจฉรพรคงยศและก็โคกะวันนี้เล่นได้ดีความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันดูแล้วในเซตที่2หัวใจจะวายดิวกันยาวถึง32-30คะแนนเลยทีเดียวความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ายินดีกับชัยชนะของ NEC Red Rocket ด้วยคว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าทีม NEC Red Rocket และทีม JT ต่างก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนกันทั้งนั้นเจอกันเองอยู่ที่ว่าใครจะสติดีและเด็ดขาดกว่าและเหนียวกว่ากันความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าสุดยอดไปเลย NEC Red Rocket พวกคุณเก่งมากๆเลยยินดีกับชัยชนะและแชมป์ในครั้งนี้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ามันอยู่ที่ความนิ่งจริงๆใครนิ่งกว่ามีสติกว่าทีมนั้นชนะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าในความรู้สึกของฉันเกมในวันนี้อัจฉรพรคงยศเล่นได้ดีทั้งเกมรับและเกมเซิร์ฟรวมทั้งในช่วงที่ดิวช่วยเพื่อนได้หลายแต้มเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม NEC Red Rocket หัวเสา3ประสานงานกันได้ดีมากๆดูโคกะอัจฉรพรความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้ดูจากสีหน้าของโค้ชทีม JT เครียดหนักมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าอัจฉรพรตบได้อยู่แล้วถ้าหากว่าเซตเตอร์จ่ายบอลให้เธอวันนี้เธอตบได้โหดมากๆเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม NEC Red Rocket โดนนำมาตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเขาสามารถปาดเอาชนะได้ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฉันสงสัยว่าเกมการเล่นในแมตช์นี้ทีม JT จะกดดันตัวเองมากเกินไปความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้ทีม NEC Red Rocket ปาดท้ายเซตเอาชนะรัวๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม JT จะต้องใช้บอลเร็วเข้าสู้ความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าทีม JT ใช้บอลเร็วมาสู้มักจะได้แต้มเสมอความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าในเซตที่3ดูเหมือนว่าทีม JT จะสามารถจับทางบอลของอัจฉรพรคงยศได้แล้วตีไม่ตายหลายลูกเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าถ้าหากว่ามีเซตที่5ทีม JT น่ากลัวนะความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าเวลาดูโคกะตบมั่นใจไม่ต้องลุ้นมากคนอื่นตบแบบต้องลุ้นไปด้วยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าตัวบล็อกของทีม JT ยังไงก็ต้องตามจับอัจฉรพรเพราะว่าเตี้ยสุดง่ายกว่าโคกะและดูความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าจ้าเล่นได้ดีมากๆมีทั้งความเร็วและแรงความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า JT มีตัวจบสกอร์หลายคน
ตีได้เต็มหมดเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่ายินดีด้วยกับแชมป์ในวันนี้ของทีม NEC Red Rocket พวกคุณเก่งกันมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าโคกะตบได้ดีมากๆตบหนักมากๆเลยหักข้อมือได้ดีมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าในเซตที่4 NEC Red Rocket แต้มไหลยาวๆลุ้นสุดตัวยินดีด้วยกับแชมป์ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวอลเลย์บอลจะเก่งต้องรวมพลคนในทีมให้โดดเด่นอย่างแท้จริงความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า JT แพ้แมตช์นี้พลาดแชมป์น้ำตาคงไหลพากแพ้แมตช์เดียวชวดแชมป์ไปเลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม NEC Red Rocket ไม่มีใครสามารถบล็อกจ่าจ้าได้เลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า JT ชนะตลอดการมาแพ้บิ๊กแมตช์น่าเสียดายจริงๆอีกนิดเดียวความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าสุดมันมากๆเกมในวันนี้2เซตแรกสู้สีมากๆเซตที่3 NEC Red Rocket หลุดแต่สามารถกลับมาถูกได้ในเซตที่4ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม NEC Red Rocket ไม่เคยแพ้ใครเลยพอแพ้ก็เสียหายครั้งใหญ่น่าเสียดายจริงๆชนะมาตลอดความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าโคกะมาครบเครื่องทุกตำแหน่งโคกะสมควรที่จะได้รับรางวัล VOM เป็นทุกอย่างแล้วจริงๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าสมราคาคู่ชิงสุดๆมันมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฟอร์ม JT ดีจริงๆยังคิดอยู่เลยว่าทีม NEC จะสามารถเอาชนะได้ไหมแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปยินดีด้วยกับแชมป์ของ NEC Red Rocket ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่า NEC Red Rocket เก่งมากๆเลยกับเกมสำคัญความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าโคกะและอัชรพรเหมือนกันที่จิตใจแข็งแกร่งนิ่งกว่าในยามสำคัญต่อไปเป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลท่านสุดท้ายนะคะบอกว่าการที่ทีม NEC Red Rocket มาเจอกับทีม JT ไม่ได้ง่ายเลยจริงๆในลีกที่แข็งแกร่งนี้ทีม JT ไร้ไพ่มาโดยตลอดแต่มาไร้แชมป์ในนัดนี้ก็น่าเห็นใจทีม JT แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับทีม NEC Red Rocket ด้วยที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโมเมนต์ที่โคกะและอัชรพรกอดกันช่างเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะคะหลังจบเกมการแข่งขันของทีม JT และก็ทีม NEC Red Rocket ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทีม NEC Red Rocket ด้วยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จค่ะซึ่งสรุปการเล่นในแมตช์นี้นะคะโคกะทำไปได้ทั้งหมด26แต้มค่ะรูนะคะทำไปได้ทั้งหมด22แต้มเพียวอัชรพรคงยศค่ะทำไปได้ทั้งหมด17แต้มและดรูนะคะทางด้านของทีม JT นะคะทำไปได้ทั้งหมด28แต้มค่ะจาจ้าค่ะทำไปได้ทั้งหมด13แต้มค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ